ยายกำมือไม่รอบอ่ะมาครับเงียบอยู่พักใหญ่นะแม็กดูโอ้ยโอ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงมาครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะสวัสดีกันตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวให้พานมิดหวานแห่ก่อนนะไปแล้วครับหนุ่มมาทอดแห่กลางคืนกันครับไปเอาสักตุ้มก่อนแล้วค่อยเปิดคลิปมาในพานนะช็อตแรกได้ไม่ได้มาลุ้นกันครับก็เป็นการทอดแห่กลางคืนนะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะพอได้กับข้าวบ้างไหมวันนี้โอ้โอ้มีจะอยู่ไหมรอดตาแห่ไปแล้วไหมในพันมีป้ามีสักตัวมีแม็กก็ลงแล้วนะแห่สองปากเหมือนเดิมครับก็นิ่งนั่นแหละนะได้ปลานิลเหรอวันนี้ความตั้งใจหลักๆเนี่ยเรามาหาปลานิลนะครับแล้วก็ปลาดุกปลาช่อนขึ้นละแม็กก็พลาดนะครับเอาแบทเทิลกันอีกป่ะคืนนี้พลาดทั้งคู่นะปากแรกในผ่านลงอยู่ตรงนู้นครับได้ไหมมาลุ้นกันครับมีข่าวไหมในผ่านไม่ได้เหรอมาดูแม็กเป็นไงไม่ได้เหมือนกันนะยังไม่โดนนะครับยังไปนะครับในผ่านงุมแล้วนะดูมาลุ้นกันครับฮะใหญ่ไหมอุ้ยปลาช่อนเหรอเอ้าตัวแรกของคืนนี้ครับ น้ำลึกใช่ไหมต้องถอดไฟงมอ่ะตัวโตห้อยมือหน่อย ก็ยังดียังไงยังเปิดซิงเนาะช่อนครับตกใจอะไรเดี๋ยวมีของดีให้ดูอะไรอ่ะในพานบอกมีของดีนะครับมีดีฝาปลาช่อนอีกเหรอจับไปโดนตกใจหมดเลยมีดีฝาปลาช่อนอีกอ่ะขึ้นมาแล้วตัวแรกของคืนนี้ครับมาขึ้นมาตั้งแห่เลยอะไรอ่ะฮะกุ้งหนึ่งอ่ะโอ้โหดูกุ้งแม่น้ำครับของเด็ดเลยนี่ใหญ่ฟาปลาช่อนจริงๆอ่ะมาครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั้นนะของดีครับแม็กลงอีกแล้วนะฝั่งนู้นบ้านช่างณเดชเนี่ยเรียกกุ้งแบบนี้ว่ากุ้งหลวงนะครับแต่ภาษากลางก็กุ้งแม่น้ำมันเนาะตัวตัวครับตัว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 โอ้โหดูครับใหญ่มากตัวหัวมันหน่อยดูนะ นายพานก็ไม่กำตัวใช่ไหมกำตัวหรอกประสบการณ์มันสอนใช่ไหมโดนมาหลายที ถ้าจะจับกุ้งมือเดียวห้ามกำตัวใช่ไหมนายพานแต่ถ้าจับสองมือนี่ได้เนาะ ถ้าจับมือเดียวกำตัวนี่เดี๋ยวเรียบร้อยนะสะดุ้งโยงใช่ไหมเจ็บนะคะไปได้หรือยังเห็นใช่ไหมสิ่งนี้เพราะมีไรมีเคยวายไปดูเผื่ออยู่ครับ
งมแล้วนะโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยเดี๋ยวเอากระสอบก่อนครับมาครับนายพานตัวนี้ตัวไหนนะนี่ครับแม็กก็มีงมนะครับอยู่ไหมตายแล้วมั้งมุดเหรอมันตอนยกอย่างนี้พอดีไงแล้วมันตึกพอดีถามว่าหลายคนถามว่าทำไมช่างระเด็ดไม่ไปช่วยงมนะครับมันไม่มีคนถ่ายกลางคืนมันปรับโฟกัสยากครับจะตั้งกล้องก็แสงไม่ได้มั่งมัวมั่งอะไรมั่งงานถ่ายกลางคืนเนี่ยหินสุดๆแล้วครับได้อะปลาอะไรอ๋อยังได้นะปลาบูใจนี่อยากลงใจจะขาดครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องแล้วนะเวลามาหากินเนี่ยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยากได้คลิปไปเพื่อให้ได้ดูกันนะฮะก็ต้องตัดใจความอยากเพราะว่ามายืนถ่ายแบบนี้มันไม่สนุกหรอกครับคนหาปลาก็ต้องชอบอยู่งมแหทอดแหอยู่นู่นนะหลายคนไม่เคยเห็นช่างนาเดชทอดแหนะขอบ่นหน่อยทอดเป็นอยู่นะเอ้าอยู่นี่ทอดเป็นอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นงานกลางวันอะไรเงี้ยอาจจะลองทอดให้ดูกันบ้างเนาะแต่งานกลางคืนยากครับจะให้ผมไปทอดพานมิตรมาถ่ายหรือให้แม็กมาถ่ายเนี่ยโอ้ยฝาจะจับช็อตจับโฟกัสได้แต่ละทียากมากๆครับแล้วปลาที่ได้ก็ปลาเล็กๆครับเป็นพวกปลากระดีกับปลาสร้อยปลาซิวเนี่ยเนาะเดี๋ยวเก็บไปทําเหยื่อสักหน่อยครับปักเบ็ดทงปลานะนี่ปลากระดีเล็กๆอย่างนี้ครับหากับข้าวด้วยก็ได้เหยื่อก็หาเหยื่อของคลิปต่อไปด้วยครับแม็กงมแล้วครับเห็นว่าตัวใหญ่อ่ะใหญ่อยู่อ่ะกระชนใหญ่อยู่ครับยังเมื่อกี้ตรงนั้นจริงเดี๋ยวหาหน่อยน้ำลึกหน่อยตรงนี้ครับหายไปแล้วเนี่ยยังไม่เจอนะพี่เจออยู่ตรงนี้แต่แม็กบอกงมโดนตัวแล้วเนาะบอกว่าใหญ่ถ้ามันก็ไม่ได้ยับตีนแฮด้วยนะกับมาเจอพอดีก็ว่ายองดำดูเล่นเจอแล้วบูมั้งเนี่ยใหญ่เหรอใหญ่กำมือไม่รอบอ่ะจริงเหรอยกแขนหน่อยดึงแขนหน่อยกำมือไม่รอบอ่ะเดี๋ยวค่อยมือกำไม่รอบใช่ไหมอุ้ยเหยียดแรงวะดูโอ้จะได้กระบูแน่นอนแต่ใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่กำมือไม่รอบอ่ะเนาะภาพนี้ก็ไอ้บูแน่นอนจมเรียนเลยแฮตลวดเลยอ่ะกลัวดำเล่นๆนิดนึงมันหลายตัวมันลุ้นกันครับมาครับเงียบอยู่พักใหญ่นะแม็กดูโอ้ยโอ้ยใหญ่จริงโอ้โหตลวดเลยนี่ครับนี่โอ้อ้วนตุ๊บเลยอ้วนตุ๊บเลยอ่ะของดีมาแล้วครับเป็นกิโลแน่นอนตัวนี้ครับรีบใส่ครับโอเคแหมเงียบอยู่นานนะคืนนี้พอบทจะเป็นกับพระเอกเลยนั่นเลยนะเงียบแต่ลูกปลาครับ
แมกกองมอยู่ไกลๆอยู่นู่นนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงนายพานก็สมดุลดีฮะใกล้จะจบยังครับนี่ไกลแล้วนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะคลิปนี้นะก็กลับมาแล้วนายพานอ่ะเทดูหน่อยครับใส่กระมังเลยวันนี้ได้อะไรบ้างนี่โอ้โหโอ้อาจจะจำนวนไม่เยอะแต่ว่าได้มื้อแน่นอนครับดูปลาบูใหญ่ที่แม็กได้ตัวเดียวนี่โอ้โหใหญ่มากน่าจะเป็นกิโลครับตัวนี้เดี๋ยวลองชั่งดูหน่อยโอ้กิโลนึงอะได้มื้อสบายๆครับตัวนี้ก็ได้ลูกปลาเป็นไว้ทำเหยื่อสักหน่อยนึงครับนี่ไอตอนจับเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายนะปลาเล็กๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะมีคอนเทนต์ปักเบ็ดปลาช่อนกันครับนี่ปรากฏเนาะอ่ะก็ตอนนี้ก็แยกกันพักผ่อนนะแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนครัวพื้นบ้านของเราครับก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะยาย วันนี้พบกับคุณยายคุณยายโชว์ฝีมือนะวันนี้เรามีจะทำเมนูอะไรกันครับแกงกะทิหน่อไม้ปลาช่อนจ้ะก็เป็นปลาช่อนกับกุ้งแม่น้ำใช่ป่ะไหนดูเว้ยที่ไปทอดแหกันมานะยายนะก่อเตาตั้งกระทะใส่หัวกะทินะยายใส่พริกแกงแล้วก็จะเคี่ยวนะยายนะแค่ผัดเครื่องแกงก็หอมแล้วยายจากนั้นใส่ปลานะกุ้งเราจะใส่ทีหลังเลยใช่ไหมยายกุ้งมันสุกง่ายเนาะใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะหดหมดนะครับก็ปลาช่อนที่ทอดแหได้เนี่ย2ตัวแล้วก็จะผัดปลาให้ดูเนื้อมันสะดุ้งก่อนใช่ไหมยายต่อไปยายใส่หน่อไม้หน่อไม้เนี่ยเราใช้หน่อไม้สดต้มนะยายนะไม่ได้ใช้หน่อไม้เปรี้ยวนะครับหรือว่าใครไม่มีหน่อไม้สดต้มเนี่ยจะใช้เป็นหน่อไม้เปรี้ยวก็ได้นะยายเนาะนั้นก็ผัดครับจากนั้นทำไงครับกะทิจ้ะหางกะทิเติมหางกะทินะจากนั้นก็ตั้งไฟทิ้งไว้รอให้เดือดใช่ไหมยายนั้นก็ใส่กุ้งใช่ไหมยายกุ้งเราก็ไม่ได้ทำเป็นตัวเนาะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นยายจะเริ่มปรุงรสนะใส่อะไรก่อนเลยครับยายน้ำปลานะครับตามด้วยรสดีรสดีรสหมูครับอะไรครับยายน้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลตัดรสหน่อยนะอันนี้คือผงนัวจะเรียกก็เรียกไม่ถูกนะยายจะผงนัวหรือผงชูรสก็เรียกรสนัวไปเลยเนาะจะใส่ทั้งรสดีทั้งผงชูรสแต่นะยายเอาง่ายๆเนาะยังไงครับเอาได้แล้วเนาะอร่อยแล้วนะครับตบท้ายนี่ใบมะกรูดฉีกกับลูกโดดใช่ไหมยายโอ้โหน่ากินขึ้นอีกเป็นกองครับตอนนี้ลูกโดดเนี่ยช่วยให้มันเผ็ดร้อนนะเวลากัดแตกนี่เผ็ดชื่นใจครับสวยงามโอ้โหกระทะนี้แกงกะทิพื้นบ้านนะครับเป็นแกงกะทิปลาช่อนนากุ้งแม่น้ำแล้วก็หน่อไม้ต้มครับผมน่ากินมากเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับเอาขอลองกุ้งเลยแล้วกันนี่ขอหน่อไม้หน่อยครับนี่นะครับอ
โอ้โคตรอร่อยเลยครับกัดลูกโดดแตกเนี่ยชื่นใจมากๆและเนื่องจากวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับก็เลยตากล้องก็เป็นคุณยายนะถ้ากล้องสั่นหน่อยก็ขออภัยนะครับอ่ะอีกสักคำหนึ่งก็ถ้าจะให้เด็ดต้องข้าวสวยร้อนๆเนาะเดี๋ยวขอน้ำสักหน่อยฮะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะขอปิดคลิปนะเดี๋ยวยายถือไม่ไหวครับคนแก่ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะเสร็จแล้วนะตากล้องบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปแล้วนะครับ